ลูกงงไปเลยงงเต๊กเลยแม่เอ้ยงงติ๊กเตอร์เลยอ่ะไม่ตอนแรกกับลูกคิดว่าพี่โจคิดว่าพูดเล่นกันลูกคิดว่าพูดเล่นๆกันอะไรตลกๆเพราะปกติเขาก็เล่นแรงๆกันอย่างนี้อยู่แล้วไงโอ้ตอนแรกลูกคิดว่ามันแบบใช่คนในไลฟ์สดเขาบอกมาว่าเจเบียรู้ไหมว่าพี่โจพูดบอกโพสต์บอกว่าพี่หมีผูกคอตายลูกก็ไม่รู้อ่ะงงวันนี้ใช่ไหมใช่น่าจะวันนี้แล้วมั้งมันคือเรื่องจริงใช่ไหมอ่ะเออลองโทรหาพี่โจโทรแล้วพี่โจทำธุระอยู่จริงไหมคะเจ๊เบียร์แชทไปหาพี่โจพี่โจบอกจริงโอ๊ยจริงจริงทำไมพี่หมีคิดสั้นอย่างนั้นวะเอาจริงๆนะในชีวิตเบียร์เจอปัญหามาเยอะเลยนะเบียร์เจอปัญหามาเยอะมากเลยอะแต่เบียร์ก็ไม่ถึงขั้นนั้นปะวะแล้วป่องแป้งจะอยู่ไงอะเมื่อวานยังดูโพสต์แกอยู่เลยเมื่อคืนนี้เจ๊สงสารนะคนเราใช่ทำไมทำแบบนี้ทำไมพี่หมีคิดสั้นแบบนี้วะลูกทุกคนเริ่มเล่นหมดแล้วจริงไหมเจ๊แกยังโพสเฟซอยู่เลยจริงเบียร์ไม่รู้เลยเบียร์ไม่ได้เข้าไปดูพี่หมีเพราะจะดูบางทีต่อเมื่อมันเลื่อนอยู่บนหน้าฟีดข่าวแค่นั้นเองก็ไม่คิดว่าพี่หมีจะทำแบบนี้จริงงงเลยตายเมื่อคืนนี้แล้วใครเป็นคนไปเจออยากรู้ว่าใครเป็นคนไปเจอพี่หมีอ่ะแกคงไม่มีทางออกที่สุดแกยังเจอพี่โจไปโดนตัวไหนมาอยู่เลยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเจ๊อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยใจหายนะใจหายนะเราเคยพูดเล่นหยอกล้อกวนตีนกันอยู่แล้วพี่หมีมาทำแบบแล้วพี่หมีมันพี่มาทำอะไรแบบนี้อ่ะใครเป็นไรเบียร์พี่หมีอ่ะที่มาถ่ายคลิปพี่ร้านเบียร์บ่อยๆไงนั้นน้ำมอนเขาผูกคอตายอ่ะถ่ายอย่างนี้พี่ถ่าย YouTube เบียร์บ่อยๆอ่ะแม่โอ๊ยใจหายเนาะถ้าเรื่องแบบนี้เขาไม่พูดเล่นกันนะแต่ถ้าพูดเล่นพี่หมีก็โดนโจมตีนะสมมุตินะอันนี้คือสมมุติอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะเห็นพี่โจบอกว่าเก็บศพอะไรแล้วว่าเก็บศพไปแล้วพี่หมีคิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ไงวะเห็นเจเล็กกับน้อยนาโทรมาบอกใช่น้อยนามันบอกพี่โจแล้วใครเป็นคนไปเห็นไอ้น้อยนาไปบ้านพี่หมีเหรอวะน้อยนาลูกเล็กเหรออืมน้อยนาลูกพี่เล็กอ่ะจริงๆช่องแกก็มีคนดูเยอะนะใช่ทำไมพี่หมีตัดสินใจปัญหาแบบนั้นน่ะช่วยกินข้าวต้มไหมเออเบียงแซวเลยเมื่อกี้เบียงไม่เชื่อเลยเมื่อกี้ลูกยังไม่เชื่อแม่ลูกยังด่าฮะด่าพี่หมีเลยด่าว่าพี่หมีเราจะมาฆ่าตัวตายโอ้พี่หมีเขารักลูกครับเบียร์เขาจะตายแล้วเขาจะมาฆ่าตัวตายทำไมอีดอกเอาขอโหดสิกรรมนะครับพี่หมีค่ะอะไรที่เบียร์เคยทำไม่ดีอะไรที่เคยพูดไม่ดีกับพี่หมีทั้งวาจาใจหรือกายการกระทำอะไรที่เบียร์เคยทำเบียร์ขอโหดสิกรรมต่างคนต่างเอาโหสิกรรมให้พี่หมีไปขอโทษพี่หมี
พี่คิดว่ามันจริงสรุปใจจริงเหรอเออแบงค์พี่มีผู้ชายสิที่เขาใส่แว่นน่ะพี่มีที่ใส่แว่นแล้วปากห้อยๆอ่ะพี่หมีโดนอะไรครับพี่หมีเขาฆ่าตัวอะไรช็อกมากแล้วจริงไม่คิดเลยนะว่าพี่หมีจะเป็นอย่างนี้นะเอาจริงเป็นอะไรตายไปพี่หมีฆ่าตัวตายอ่ะใช่พี่หมีเป็นคนที่ความรู้สึกไวแต่ความรู้สึกมากอะไรนิดหนึ่งเขาก็จะโพสพี่หมีอ่ะพี่หมีเขาเป็นคนกวนตีนคนตลกพอเรามาถ่ายรูปเขาก็จะทะเลาะกับลูกเห็นไหมใครปิดแก๊สอีกแล้วกรองแล้วใช่ไหมเจ๊ฉันโทรหาพี่โจโดยตรงเลยพี่โจบอกว่าตำรวจอะไรจัดการเรื่องศพแล้วอ่ะพี่โจคงไม่โกหกฉันนะไม่หายเนาะใครเอาข้าวโพดออกทำไมอ่ะน้ำเต็มเลยน้ำมันหมูเรื่องเยอะน้ำไหนทำไมลูกน้ำมันไหนน้ำออกน้ำต้มข้าวโพดเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยแสดงว่ามันกระเด็นเราเป็นคนเอาออกใช่ไหมเออจะให้น้ำมันละลายเดี๋ยวก่อนใครนั่นแหละกดไปน้อยจะกินข้าวใจหายแวบเลยกับพี่หมีเนี่ยทะเลาะกับเมียประจำนู่นนี่นั่นมาแล้วมาถ่ายที่ประจวบถ่ายเบียร์เจ้าแรกเลยรู้จักกับเบียร์คนแรกเลยที่คนต้นหมูปลามารู้คนเริ่มรู้จักก็เพราะมาถ่ายรูปนั่นแหละพี่ก็ไม่เคยทำพี่แกถ่ายรูปเบียร์ตลอดเมื่อก่อนใช่มาถ่ายเบียร์มาถ่ายคลิปเบียร์ตลอดแรกๆเขาก็มาแรกๆก็มาถ่ายเบียร์แหละพี่หมีที่มายืนถ่ายเจ๊หน้ากสิกรใช่เปล่าใช่ค่ะผูกที่ไหนยังไงพี่โจก็ยังไม่ได้บอกนะน้อยหนาโพสต์เมื่อกี้น่ะเรื่องจริงแน่นอนน้อยหนาโพสต์เมื่อกี้น้อยหนาลูกพี่เล็กไงโพสต์เมื่อกี้ว่าเรื่องจริงขอให้พี่หมีไปที่เออขอพี่หมีไปสู่สุขภิมทำไมเป็นพี่หมีงงมากยกมือไหว้แม่เลยที่แม่ออกไปน้อยหนาเป็นคนโทรบอกพี่โจพี่หมีผูกฆ่าตัวตายเนี่ยใช่อีกใจหนึ่งค้านว่ามันจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่ากระแสหรือเปล่าทำไมคิดอะไรสั้นๆที่หนีเลยอะไรที่เข้ามาในชีวิตนะมันเข้ามาชีวิตเบียเยอะมากกว่าที่เข้ามาในชีวิตพี่หมีนะเอาจริงเรื่องราวมากมายที่มันจะต้องมีเรื่องเครียดเรื่องตายเบียสมควรจะฆ่าตัวตายมากกว่าไหมเอาจริงๆตัวเบียเองเนี่ยเจอแต่เรื่องแย่ๆเบียสมควรที่จะฆ่าตัวตายหนีปัญหามากกว่าปะแต่ทำไมเบียฮึดสู้ขึ้นมาวะ
ก็พี่หมีเป็นอะไรเนี่ยแล้วลูกเมียอยู่ไงอ่ะลูกลูกเป็นสาวทั้งคู่เลยอืมพาเมียพาลูกไปเที่ยวกระบี่ไอ้ป่องแป้งก็มาถ่ายคลิปสั่งเอ้ยลูกเอ้ยสงสารป่องแป้งว่ะพี่โจสวัสดีค่ะตอนแรกเบคิดว่าพี่โจล้อเป็นล้อเล่นด้วยซ้ำบ้านเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เราก็ไม่รู้พี่หมีไปจัดงานศพที่ไหนนะถ้าจัดประจวบพอได้ไปได้นะแม่ไปได้ไงแกผมแดงล่างข้างนอกไปแม่มันไม่เกี่ยวหรอกคนเราถ้าไปไปด้วยจิตใจเฮ้ยพูดไม่ออกมากเลยมันเสียใจจริงค่ะคนที่น่าคิดสั้นดันสู้เนี่ยจริงๆอ่ะเบียร์เป็นคนที่น่าคิดสั้นนะคนเรารับมือกับความทุกข์แตกต่างกันเบียร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถาโถมเข้ามาเรื่องจริงใช่ไหมพี่โจโจบอกเรื่องจริงแม่ไหมขอให้ดวงวิญญาณที่หนีไปสู่สุคตินะอะไรที่เราเคยผิดใจต่อกันอะไรต่อกันรู้เคยร่วงตัวขอโทษที่หมีตรงนี้มันต้องมีอะไรกดดันกับเข้ามากเลยข้าร้อนข้าหนาวกระเบียเยอะกินข้าวหม้อเดียวกันใช่เคยมานั่งกินข้าวเคยมานอนอยู่ไอ้ร้านที่กระบี่เบียก็ให้นอนเอาอะไรมาฝากแม่เนาะฝากแม่ตลอดคลิปสุดท้ายที่ลงในทุกคือคลิปเจเบียเลอออนเนื้อหน้ากสิกรเนี่ยพี่หมีเป็นคนมาบอกใจหายจริงเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยที่แม่นางน้ำตาออกเออเบียร์เอ้ยโอเคสุดท้ายของเบียร์ของเบียร์ใช่ไหมใช่ที่หน้ากติกรเนี่ยใช่ที่พี่หมีมาอัปเดตให้ว่าเบียร์มาขายตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่หมีมากๆทำให้ลูกค้ารู้ว่าเบียร์มาขายตรงนี้แล้วไปขอไปสุคตินะลูกวิญญาณไปสุคติสั่งกับข้าวว่าอะไรให้กินก็โพสขอบคุณโพสสนิทกับนางที่เบียร์แรกๆเลยนะที่พี่หมีมาถ่ายอ่ะที่คนยังไม่ดังยังไม่ค่อยเป็นประเด็นยังไม่ค่อยพี่หมีก็มาถ่ายเดี๋ยวนี้แหละถ่ายที่ร้านชีเน่พามาถ่ายถ่ายที่ตรงหน้าคนต้นหูฟังอ่ะใช่คนต้นหูฟังพี่หมียังพูดอะไรไม่เป็นอยู่เลยเดี๋ยวบอกพี่หมีไม่ต้องพูดเดี๋ยวหนูพูดเองถามมาเดี๋ยวหนูตอบเองนับแต่นั้นต่อมาพี่หมีก็ถ่ายไปมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จมอยู่กับคลิปเบียร์นั่นแหละอยู่กับบีก็ถ่ายอยู่แต่เบียร์นี่แหละสงสารมันมากน้องพี่โจแล้วลูกเขาจะยังไงวะเฮ้ยโจต้องร้องไห้มากเลยเนี่ยพี่โจกับพี่หมีเขาสนิทกันมากเลยไปไหนเมาก็เมากับเบียร์พี่หมีบอกหัวเราะกันบอกแม่เอ้ยพี่ยังจำคำพูดพี่หมีแม่เอ้ยเบียร์มันกวนตีมากเลยที่ไปมาไปเมาที่เอานางอ่ะพี่หมีก็ไปเมาเบียร์ก็เมาพ่อเบียร์เมาแล้วควรตีนมากเลยแม่แล้วมีก็หัวเราะหัวเราะน้ำหูน้ำตาไหลเลย
ู้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องจริงไม่ได้ดราม่าจริงไม่ได้ดราม่าเบียร์ก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าพี่หมีเป็นโรคซึมเศร้าไหมแต่แกคงมีอะไรที่เครียดแกคงมีอะไรที่อยู่ในใจที่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาตัดสินปัญหาแบบนี้โดยวิธีนี้เพราะอะไรพี่หมีเท่านั้นที่เขารู้ว่าเราไม่มีวันรู้หรอกว่าคนที่กระทำคนที่เขาฆ่าตัวตายเงี้ยเขาคิดอะไรอยู่เขาอาจจะมีเหตุผลที่ไม่ไหวแล้วก็ได้เหมือนเห็นที่เป็นดาราพี่หมีแกน่ารักแกคนตีนคนประสาทนี่ป้าอานเราต้องไปงานนะชาแนลดัมมี่ชาแนลชื่อเฟซที่วากรอะไรสักอย่างนี่แหละที่วากรอะไรสักอย่างมั้งลูกไม่รู้เบียร์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้พี่หมีฆ่าตัวตายมึงนะน้องพี่หมีผูกคอตายไม่รู้เหมือนกันงงเลยแบบใจหายแวบเลยอีดอกผูกคอตายพี่โจโทรมาบอกว่าตำรวจเก็บศพไปแล้วดูดิคลิปสุดท้ายก็เพิ่งมาถ่ายเราที่นี่ถ่ายที่กสิกรเนี่ยวันนั้นที่แม่ออกไปอุ้ยตายแล้วแกเป็นอะไรอ่ะแกมีเรื่องเครียดอะไรสักอย่างนะหนูเว้ยนี่เห็นแบบนี้ป่ะโอ๊ยตายแล้วเชื่อไหมมีเนี่ยไทยยูทูบไทยคนแรกเลยแล้วไทยมีด้วยตอนนี้ทุกอย่างเลยไทยที่กูมีก็ไปกินไปนอนอยู่ที่บ้านมาเลยช่วงตอนหลังๆไม่เห็นแกค่อยทำคลิปนะทำนะช่องยูทูบช่องดัมมี่ชาแนลน้าโนงเอาน้ำแข็งจัดร้านเลยจัดร้านเลยเอาเครื่องปรุงขึ้นเลยเบลอาบน้ำพี่โจ้พี่หมีสนิทกับเบียร์ที่สุดแล้วอ่ะจริงๆด่ากันบ้างอะไรกันบ้างเมาก็เมาด้วยกันตั้มถ้าเกิดว่าหอมไม่ได้คุณแกจะคงต้องมีเรื่องเครียดแหละใครโทรมาวะแค่นี้นะแค่นี้ก่อนนะคะจัดร้านก่อนเนอะ